การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชิญร่วมสนุกตอบคำถามจากละครเงาเสน่หาเพียงตอบคำถามว่านิสาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่ออะไรพิมพ์1ออนชุมาพิมพ์2สิต่างส่ง SMS คำตอบมาที่4747888หรือทาง Facebook ช่อง8ลุ้นเที่ยวเกาหลีฟรีกับนักแสดงนำจำนวน4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากขนมปังกรอบตราโฮมมี่อิ่มทุกที่อร่อยทุกเวลาตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นพ่อจะให้ตี้เข้าไปช่วยบริหารงานที่รอยัลแอร์ไลน์บริหารรอยัลแอร์ไลน์อย่างนั้นเหรอคะใช่คุณพ่อรู้ใช่ไหมคะว่ากำลังพูดอะไรอยู่รู้สิรู้ตั้งแต่แรกที่พ่อรู้เรื่องของตี้เขาแล้วตี้เขาเป็นลูกพ่อนะลูกไม่พูดอะไรสักคำถามอะไรไปก็ไม่ตอบเราไปลองชุดแต่งงานกันดีกว่าค่ะตอนนี้แกจะเอาไงต่อไปฉันจะกลับไปให้เขารับรู้ถึงความเจ็บปวดจากความรักของเขามากกว่าฉันเป็นร้อยเท่าพันเท่าใจแล้วเหรอ
ฉันขอไว้อะไรให้เธอนิสาคนที่มองโลกในแง่ดีอ่อนแอจนถูกคนอื่นเขาเอาลัดเอาเปรียบคอยรังแกแกฉันจะไม่มีวันให้อภัยแกนิสาลาก่อนพงศธรฉันไม่ได้มาทวงสัญญาที่ให้ไว้กับนิสาแต่ฉันจะมาทำให้คุณรู้ว่าสัญญาที่ให้ไว้กับนิสามันมีค่ามากแค่ไหนเครื่องบินเช่าส่วนตัวเหมาลำใช่ค่ะนี่ค่ะข้อมูลปัญหาไปให้ละเมื่อเช้าเนี่ยนะคะมีลูกค้าติดต่อมาแต่ทางเราเนี่ยไม่มีใครรับเรื่องไว้ได้เลยเพราะทางฝ่ายบริการลูกค้าเนี่ยเขาไปสัมมนาต่างจังหวัดค่ะออนก็เลยรับเรื่องไว้ให้แล้วก็บอกลูกค้าว่าจะติดต่อกลับไปนะคะขอบคุณมากนะออนค่ะสวัสดีครับผมอมรพูดสายครับสวัสดีครับคุณอมรผมพงศธรผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดจาก Royal Airline นะครับสวัสดีครับคุณพงศธรครับผมคือพอดีว่าผมได้รับเรื่องจากเลขานะครับบอกว่าคุณอมรติดต่อเรามาอยากจะขอเช่าเครื่องเหมาลำผมก็เลยติดต่อกลับมาเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับพอดีผมกำลังมองหาบริษัทที่ให้เช่าเครื่องบินแบบเหมาลำเพราะผมจะขยายสาขาธุรกิจที่สิงคโปร์เดือนหน้าครับได้ลองติดต่อไปดูผมว่าทาง Royal Airline จะมีบริการนี้อยู่ครับกลุ่มลูกค้าพาร์ทเนอร์ผมจะได้ต่อจากเครื่อง Royal Airline ไปเครื่องบินส่วนตัวเพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีมากที่คุณอมรนึกถึง Royal Airline ของเรานะครับคือคนต้องขอเรียนตอนนี้นะครับว่าตอนนี้ Royal Airline ของเราเนี่ยยังไม่มีนโยบายเรื่องการให้บริการเครื่องเช่าเหมาลำสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องที่เป็นลักษณะเครื่องส่วนตัวแบบนี้แต่กับความต้องการของคุณอมรเนี่ยผมยินดีรับไว้พิจารณาครับน่าเสียดายมากเลยนะครับถ้าทางRoyal Airlineมีบริการส่งผู้โดยสารไปได้ทุกที่ผมว่าสายการบินคู่แข่งอื่นต้องบินตามหลังRoyal Airlineแน่ๆเลยครับครับผมขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับคิดยังไงครับถ้าเกิดว่า Royal Airline จะเพิ่มธุรกิจบริการให้ครับผมมีไอเดียที่น่าจะดีกับ Royal Airline ของเรานะครับว่าไงคะอยู่ฟังอยู่ถึงเวลาแล้วครับที่ Royal Airline จะต้องก้าวไปขั้นเครื่องบินส่วนตัวเหรอคะผมมั่นใจว่าผมจะสามารถสร้างดีมานด์ให้กับผู้โดยสารที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้เครื่องบินส่วนตัวได้ครับก็น่าสนใจดีนะคะเพราะ Royal Airline ของเราก็มีแต่เครื่องบินพาณิชย์ไม่มีเครื่องบินส่วนตัวให้กับลูกค้าที่ VIP จริงๆหรือว่าคนที่ต้องการความสะดวกสบายแล้วก็เงินถึงและลูกค้าเหล่านั้นก็มีกำลังใจมหาศาล
ซึ่งผมมั่นใจว่าธุรกิจใหม่เนี่ยจะทำรายได้ให้กับ Royal Airline เป็นกอบเป็นกำได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้ววิวจะช่วยอะไรคุณได้บ้างคะไม่ยากหรอกครับคุณก็แค่ใช้ความสามารถกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเจรจาเรื่องนี้ให้ผมนี่เป็นความคิดของพงศธรราชินีแห่งท้องฟ้าน่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะคุณพงศธรขนมปังกรอบตราโฮมมี่อิ่มทุกที่อร่อยทุกเวลาจากนั้นเพียงใดวันที่ฉันทรมานทุกนาทีเธออยู่กับชีวิตที่ดีเยลลี่ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์แล้วมันจะคุ้มค่าเหรอคุ้มสิคะคุณพ่อคุ้มยังไงทุกคนชอบความสะดวกสบายโดยเฉพาะลูกค้าระดับพรีเมียมที่เป็นถึงขั้นผู้บริหารคอร์เปอเรทนักธุรกิจและเศรษฐีต่างประเทศถ้าเราเปิดบริการได้อย่างครบวงจรเรามีกลุ่มลูกค้าที่เชื่อถือในบริการของเราอยู่แล้วเราก็แค่ทำชีวิตของเขาให้สบายมากขึ้นวิวการทำธุรกิจสายการบินเนี่ยหัวใจที่มากกว่ากำไรก็คือความสุขแล้วก็รอยยิ้มของผู้โดยสารจะมีประโยชน์อะไรล่ะถ้าเรานั่งอยู่บนกองกำไรแต่ไม่ได้รับการชื่นชมจากพวกเขาทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดแล้วค่อยมองต่อไปข้างหน้าแต่ถ้าเราเปิดธุรกิจย่อยครบวงจรเป็นแห่งแรกมันจะเป็นผลดีต่อภาพพจน์และภาพลักษณ์ของบริษัทเราในอนาคตเลยนะคะ Royal Airlines จะได้สมบูรณ์แบบแข็งแกร่งเป็น King of the Sun เลยนะคะการมองอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีลูกเป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้บริหาร Royal Airlinesแต่การที่เราจะเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องหันกลับไปมองข้างหลังด้วยว่าองคาพยพของเราเนี่ยพร้อมที่จะก้าวไปกับเราหรือเปล่าเหมือนคุณพ่อจะไม่เห็นด้วยกับไอเดียที่วิวเสนอนะคะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันไม่สำคัญหรอกครับมันสำคัญที่ว่าใช่หรือไม่ใช่เดินถูกหรือเดินผิดแล้วถ้าวิวทำให้มันใช่แล้วเดินให้มันถูกเหรอคะก็ทำให้พ่อเห็นสิลูกพ่อเนี่ยแล้วพ่อจะกลับไปคิดไปถ้าอย่างนั้นวิวจะให้คุณพงศธรรวบรวมข้อมูลมาให้เพิ่มเติมนะคะแล้ววิวจะมาเสนอคุณพ่ออีกเดี๋ยวนี่เป็นความคิดของพงศธรครับวิวขอตัวก่อนนะคะThank you.
วิลเป็นไงครับคุณพ่อท่านให้วิลกลับมาคิดอีกทีค่ะคิดดูอีกทีคิดดูอีกทีนี่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ซื้อไอเดียนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะคือท่านอยากให้วิลกลับมาวิเคราะห์ให้ครบทุกมิติก่อนค่ะแล้วค่อยไปเสนอท่านอีกทีนึงไม่จริงเหรอผมคิดว่าท่านรู้ว่าไอเดียนี้เป็นของผมท่านก็เลยปฏิเสธมันแน่นอนนะครับผมคงต้องทำงานอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆทำงานอยู่ใต้ปีกรอยัลแอร์ไลน์ใต้ปีกท่านไปจนกว่าคุณคะไม่หรอกค่ะคุณพ่อท่านก็มีเหตุผลของท่านครับผมทำงานที่นี่มานานแล้วผมเข้าใจเรื่องนี้ดีโอเคครับแล้วผมจะทำโปรเจคชันของแผนงานนี้ทั้งหมดให้ท่านดูอีกทีก็แล้วกันดีค่ะแล้ววิวจะคอยสนับสนุนคุณเต็มที่นะคะพยายามหาทางออกให้กับแผนธุรกิจนี้ให้ดีที่สุดและผมจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าท่านอาจคิดพลาดไปบ้างในบางทีแต่ท่านเลือกคนไม่ผิดตาถึงเข้ามาจับธุรกิจการบินที่ใหม่และใหญ่อย่างเครื่องบินเจ็ตเช่าเหมาลำล่ะคะเราไม่ได้ขายภาพไม่ได้ขายฝันแต่ธุรกิจของเรานะคะคือขายความจริงของความสะดวกสบายและเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทุกความสำเร็จของทุกธุรกิจของลูกค้าของเราธุรกิจนี้ในต่างประเทศถือว่าเติบโตรวดเร็วมากค่ะโดยเฉพาะประเทศเกาหลีนอกจากจะช่วยในมุมของอินฟราสตรัคเจอร์ความสะดวกสบายแล้วยังช่วยในมุมของซูเปอร์สตรัคเจอร์ในด้านเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศด้วยแต่การเข้ามาบุกธุรกิจการบินแบบบินเดี่ยวแบบนี้ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อยเลยนะคะถ้ามองในมุมของการได้มาซึ่งลูกค้าผู้ใช้บริการเพราะตลาดนี้มีลูกค้าจำนวนค่อนข้างจำกัดค่ะเรื่องนี้ดิฉันทราบดีค่ะเลยได้วางแผนธุรกิจแบบใหม่โดยใช้ระบบจอยเวนเจอร์เพื่อหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มีความแข็งแรงในธุรกิจสายการบินเพื่อทำธุรกิจร่วมกับกลุ่มสกายเจ็ตราชินีแห่งท้องฟ้าค่ะราชินีแห่งท้องฟ้าน่ะได้สิคะสกายเจ็ตยินดีคุยธุรกิจกับทุกบริษัทโดยเฉพาะ Royal Airlines สายการบินระดับชาติพรุ่งนี้เจอกันนะคะคุณพงศธร
อย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณคะทานเยอะๆนะคะพักนี้คุณดูสู้ไปนะคะไม่สบายหรือเปล่าก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ผมก็ตรวจสุขภาพทุก6เดือนคุณแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่เคยเห็นผลตรวจสุขภาพของคุณเลยนะคะคุณผมบอกแล้วไงว่าเป็นอะไรคุณก็ทานข้าวไปเถอะนะทานข้าวเสร็จแล้วเหรอคะครับขอตัวนะครับนี่ก็เป็นโอกาสที่ผมจะได้พิสูจน์แล้วว่าผมทำได้ว่าที่คุณพ่อเปิดอู่ซ่อมเครื่องบินเนี่ยก็เพื่อให้ลูกชายคนใหม่เข้ามาบริหารวิววิวไม่ค่ะวิววิวไม่ฟังเยลลี่ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์ที่ฉันทรมานทุกๆนาทีเธออยู่กับชีวิตที่ดี We all all is possible แม่ครับตี้มาแล้วลูกสวัสดีครับจ้ามีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับโอ้ยไม่ต้องเลยลูกมาเหนื่อยๆไปล้างมือแล้วเดี๋ยวมานั่งอย่างเดียวเลยมาโอเคครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วตี้เมื่อเช้าอ่ะตอนที่แม่ไปจ่ายตลาดที่หน้าปากซอยอ่ะของสดเยอะมากๆเลยนะผักก็สดเนื้อสัตว์ก็สดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะอาหารทะเลสดมากเลยคนที่เนี่ยก็เยอะแต่แม่สังเกตว่าคนแถวนี้เนี่ยส่วนใหญ่น่าจะทำงานนะคงจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาหารการกินแม่ครับผมอยากจะให้แม่อยู่เฉยๆพักผ่อนบ้างอยากให้แม่เลิกทำงานเลิกทำอาหารเป็นโตแม่ทำงานเพื่อผมมาทั้งชีวิตแล้วนะแม่ครับให้ผมได้ดูแลแม่เถอะนะครับแล้วอย่างท่านก็ช่วยผมมากแล้วนะครับที่เหลือเป็นหน้าที่ของผมแล้วนะครับอ
ำลังคิดเรื่องโปรเจกต์ใหม่อยู่หรอคะวิวรู้นะคะว่าเรื่องนี้มันสำคัญกับคุณขนาดไหนแต่มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะต้องการข้อมูลที่มากเพียงพองบดุลประมาณการรายได้รายจ่ายรายว่าแอร์ไลน์ไม่ใช่ของคุณพ่อคนเดียวนะคะเราเป็นบริษัทมหาชนจะทำอะไรใหญ่ๆแบบนี้ก็ต้องผ่านการเสนอประชุมผู้ถือหุ้นจะทำอะไรแบบนี้เราต้องคิดเยอะๆนะคะพิสูจน์ตัวเองอยากให้ทุกคนเห็นว่าผมมาถึงจุดนี้ได้เพราะความสามารถของผมผมทุ่มเทความรู้ความสามารถทั้งหมดที่ผมมีให้กับงานให้กับ Royal Airlines ไม่น้อยกว่าใครทั้งนั้นและนี่ก็เป็นโอกาสที่ผมจะได้พิสูจน์แล้วว่าผมทำได้ผมจะภูมิใจในตัวเองได้ยังไงถ้าเกิดทุกคนเขามองว่าผมกอดคุณคุณพงษ์ย่าให้ใครมาดูถูกผมเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพราะด้วยเรื่องของการพูดจาการกระทำหรือว่าความคิดในจิตใจโดยเฉพาะพ่อของคุณพ่อท่านก็คงไม่คิดอย่างนั้นหรอกค่ะคุณอย่าคิดมากอย่างนี้เลยผมไม่ได้คิดมากแต่ผมคิดจริงๆแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองให้ภรรยาที่แสนเพอร์เฟคของเขาเห็นว่าไอ้เนี่ยมันคู่ควรเท่านั้นเองตรงนี้มีแขกนั่งหรือเปล่าคะไฟมันจะกลับมาหาเราได้ง่ายๆนะครับลืมไปแล้วหรือว่าเราต้องระดมทุนเป็นพันๆล้านนะลูกรู้หรือเปล่ารู้ค่ะ
แต่วิวมั่นใจว่าเงินมันจะกลับมาหาเราแน่นอนความมั่นใจเนี่ยมันเป็นดาบสองคมนะลูกโอเคมันอาจจะช่วยให้เราตัดสินใจได้เด็ดขาดในเชิงของธุรกิจแต่ถ้ามากเกินไปคมอีกด้านมันจะกลับมาทำร้ายเราได้อย่างสาหัสรู้ใช่ไหมรู้ค่ะแล้ววิวต้องทำยังไงคะคุณพ่อถึงจะมั่นใจในตัววิวก็พ่อบอกแล้วไงพ่อมั่นใจในตัววิวแต่พ่อไม่มั่นใจดิพ่อไม่มั่นใจในโครงการนี้หวังว่าวิวคงจะเข้าใจพ่อไม่ค่ะวิวไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทำไมคุณพ่อถึงทำอย่างนี้ให้วิวไม่ได้ทั้งที่วิวเป็นลูกคุณพ่อคนหนึ่งนี่วิวพูดอะไรอ่ะอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับธุรกิจ Be professional เป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจมากกว่านี้ Professional ไม่เป็นมืออาชีพคุณพ่อคิดว่าวิวไม่รู้เหรอคะว่าที่คุณพ่อเปิดอู่ซ่อมเครื่องบินเนี่ยก็เพื่อให้ลูกชายคนใหม่เข้ามาบริหารวิวพูดอะไรเหรอที่คุณพ่อระดมทุนแค่นี้คุณพ่อทำได้อยากเปิดก็เปิดอยากทำก็ทำแต่พอวิวอยากทำบ้างทำไมคุณพ่อให้วิวไม่ได้วิวคุณพ่อเห็นมันวิเศษวิโสมาจากไหนคะถ้าวิวเป็นมันวิวไม่มานั่งโง่ไม่หาวิธีวางแผนเพื่อที่จะเข้าร้อยเอาแอร์ไลน์ของเราหรอกค่ะนี่วิวหยุดดูถูกคนอื่นด้วยคำพูดแบบนี้นะโดยที่วิวไม่รู้จักเขาไม่วิวจะพูดพ่อบอกให้หยุดคุณพ่อตาสว่างสักทีเถอะค่ะมันไม่จริงใจกับเราพ่อบอกให้หยุดไงวิวพ่อบอกให้หยุดคุณพ่อคุณพ่อตามเกมมันไม่ทันหรอกยังไงอะร้อยแอร์ไลน์ของเราจะต้องล่มสลายก็เพราะมันวิวไม่ค่ะวิวไม่ฟังไม่ทราบว่าคุณเป็นอะไรกับคนไข้คือผมเป็นลูกครับเป็นลูกของคุณกรเกียรติครับเพราะมีหลายอย่างที่ฉันต้องการและฉันก็สามารถทำได้เลยตอนนี้ We are all is possible จากนั้นเพียงใดที่ฉันทรมานทุกนาทีเธออยู่กับชีวิตที่ดีน้ำหอมเอสเซนต์หอมนานทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับกิวิลเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณพ่อถึงได้เป็นแบบนี้ไปได้
อยู่ๆคุณพ่อก็สุดแล้วก็ล้มลงไปค่ะแล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างฮะตอนนี้คุณหมอให้ยาขยายหลอดเลือดอยู่ครับเหลือแค่รอฟังผลตรวจละเอียดจากแล็บก็แข็งแรงอยู่ดีๆจู่ๆก็มาล้มซะอย่างนั้นนี่แหละนะไม่เคยดูแลตัวเองเลยช่วยแคนเซิลงานทุกงานของท่านประธานช่วงนี้ออกไปก่อนส่วนงานที่เหลือทั้งหมดเดี๋ยวผมจะรีบจัดการเองไม่เป็นไรหรอกใครจะไปคิดว่าท่านประธานจะเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินแบบนี้แล้วช่วยปิดข่าวให้สนิทด้วยล่ะไม่งั้นอาจจะเกิดผลเสียกับบริษัทเราได้ขอบคุณมากไม่ทราบว่ามีอะไรช่วยหรือเปล่าคะคือผมมาเยี่ยมคุณพ่อคุณกรเกียรตินะครับไม่ทราบว่าคุณเป็นอะไรกับคนไข้คะถ้าเกิดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันเนี่ยดิฉันไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมนะคะเกียรติครับอย่างนั้นเชิญห้อง402เลยค่ะทางนั้นนะคะขอบคุณมากครับคุณทำเป็นแข็งแรงสุดท้ายก็ต้องมานอนโรงพยาบาลพ่อคะขอโทษนะคะอะไรหรือเปล่าคะแข่งมอนนาฬิกาตลอดเวลาเลยผมมีนัดกับพาร์ทเนอร์นะครับก็ยกเลิกไปสิคะคุณพ่อป่วยซะขนาดนี้คุณยังมีใจมารับนัดอีกผมทำไม่ได้หรอกนี่เป็นพาร์ทเนอร์ใหม่ผมไม่อยากเสียเครดิตคงเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญมากสินะคะถึงได้ทิ้งวิวกับคุณพ่อได้
ผมว่าคุณหมอคงอยากให้คุณพ่อพักผ่อนมากกว่าถึงเราอยู่ก็เป็นการรบกวนท่านเปล่าๆนะครับคุณเองก็ต้องพักผ่อนด้วยเหมือนกันไปนะคุณแม่คุณครับนะคุณจะไม่บอกวิวหน่อยเหรอคะว่าพาร์ทเนอร์คนนี้เป็นใครวิวว่าวิวมีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องนี้นะคะผมต้องไปคุยธุรกิจกับเจ้าของเครื่องบินเช่าเหมาลำนะครับเอาไว้ผมคุยสำเร็จทำผลงานนี้เสร็จเมื่อไหร่ผมจะบอกคุณทุกเรื่องโอเคไหมคุณยังมีเรื่องมาเซอร์ไพรส์วิวตลอดเลยนะคะใจผมนะครับเชื่อใจผมใช่ไหมจะคิดล่ะคะว่าทางรอยัลแอร์ไลน์ก็มองหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเหมือนกันในโลกธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้แค่มองหาพาร์ทเนอร์ครับเรามองหาความสำเร็จคุณถึงได้มองฉันถ้าคุณเป็นคนที่ผมมองหาอยู่จริงๆเวลาค่ะจะบอกคุณเองว่าฉันคือของจริงผมหวังว่าความเป็นสายการบินระดับชาติของ Royal Air และก็แบรนด์ของเราเนี่ยจะทำให้เราร่วมธุรกิจกันอย่างง่ายขึ้นนะครับ SkyJet เป็นมากกว่า Exclusive World Class ค่ะและจะทำให้คุณได้เริ่มธุรกิจใหม่ที่เราทั้งสองคนไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นถูกต้องค่ะถ้างั้นก็แปลว่าเราทั้งสองคนเนี่ยมีความคิดเห็นตรงกันใช่ไหมครับถ้าคุณคิดแบบนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่คุณไม่ใช่ทั้งหมดเขามีหลายอย่างที่ฉันต้องการแล้วฉันก็สามารถทำได้เลยตอนนี้แต่กับคนอย่างคุณคุณพงศธรคุณทำไม่ได้นี่ไงคะที่ฉันทำได้
นี่อย่าบอกนะว่ามารอคอยสามีก็ใช่นะสิคะเอาเวลาเนี้ยไปห่วงคุณพ่อที่โรงพยาบาลดีกว่าไหมนี่แต่งงานยังไม่ทันข้ามอาทิตย์เลยนะยายวิวเป็นยังไงกันคือคุณพงษ์เขามีนัดกับลูกค้าค่ะวิวก็เลยเป็นห่วงเท่านั้นเองไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผู้หญิงสองคนที่ผมรู้จักเธอจะเชื่อเรื่องเดียวกันแต่เธอจากผมไปไกลแสนไกลโดยที่ผมไม่ได้บอกลาเธอเลยแม้แต่คำเดียวน้ำหอมเอสเซนต์หอมนานทุกที่ทุกเวลาจากนานเพียงใดที่ฉันทรมานทุกๆนาทีเธออยู่กับชีวิตที่ดีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแกรนฟิลาโนรับสายสิคะที่ไม่ชอบเอาเรื่องงานมาปนกับเรื่องส่วนตัวนะครับดีค่ะฉันชอบทำงานกับคนเก่งครับยิ่งคุยกับคุณฉันยิ่งมั่นใจว่าฉันเลือกไม่ผิดคุณมั่นใจในตัวผมก็เชื่อใจคุณเชื่อว่าคุณจะสามารถบินไปบนท้องฟ้าได้อย่างสวยงามกับผมคุณพงศธรคุณอย่าเชื่อใจในสิ่งที่ตาเห็นอย่างเดียวแต่เชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยสิคะคุณเช่นกันนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็ Royal Airline ฉันไม่คิดว่ามันคือการให้โอกาสหรอกนะคะ
แต่ฉันคิดว่ามันคือโชคชะตาค่ะถ้าคุณสุตางพูดแบบนี้เนี่ยผมคงต้องบอกว่าผมไม่เคยรู้สึกขอบคุณโชคชะตามากที่นี่มาก่อนเลยงั้นดื่มให้กับธุรกิจของเราเถอะค่ะดื่มให้กับโชคชะตาของเราครับเพราะอย่างน้อยก็มีพระจันทร์เป็นเพื่อนชีวิตจะได้ไม่ต้องเหงาเดียวดายเพราะอย่างน้อยก็ยังมีพระจันทร์อยู่เป็นเพื่อนงั้นผมขอเป็นเพื่อนคุณด้วยคนได้ไหมครับเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนี่คะนั่นสินะงั้นผมขอเป็นเพื่อนคุณด้วยได้ไหมครับเ
ผมธีรภาพนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนละกันเผื่อจำไม่ได้ผมจะได้น้ำไม่แตกไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผู้หญิงสองคนที่ผมรู้จักเธอจะเชื่อเรื่องเดียวกันแล้วเธอคนนั้นคือใครล่ะเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักสดใสแล้วก็อ่อนโยนมากครับแต่เธอจากผมไปไกลแสนไกลโดยที่ผมไม่ได้บอกลาเธอเลยแม้แต่คำเดียวแต่รอยยิ้มของเธอผมยังจำได้ไม่เคยเปลี่ยนโดยเฉพาะดวงตาคู่นั้นเรื่องใหม่ของผมเขาตัดสินใจร่วมธุรกิจกับเราแล้วครับโดยที่เราแทบไม่ต้องลงทุนแคชโฟลว์อะไรเลยเก่งจังเลยนะคะรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโนจากนานเพียงใดไบโบเบลสเปรย์บายโดนัทนวัตกรรมใหม่เนื้อโฟมแตกตัวซึมซาบล้ำลึกกระชับสัดส่วนโทร1577ไม่รู้ว่านานเท่าไรที่ฉันและเธอห่างไกลตั้งแต่วันนั้นอยากขอแค่เพียงสักวันให้เราได้มาพบกันเหมือนวันฟังดูอาจจะน่าตลกนะครับเวลาผมเหงาๆไม่มีใครผมมาทำแบบนี้แล้วก็มันทำให้เรื่องร้ายๆทั้งหมดมันเท่าหายไปครับมันก็คงจะเป็นสิ่งเดียวมั้งคะที่ยังยืนยันว่าเราเป็นมนุษย์อยู่มีเลือดมีเนื้อมีชีวิตและจิตใจครับเรายังมีหัวใจเมื่อใดที่สองดังมีความรักมาช่วยปลอบความเหงาใจไม่ว่าตัวเธออยู่ไหนลมจะเป็นเหมือนใจที่ห่วงใยกันเพราะรักแท้ก็เป็นเหมือนลมที่โอบกอดฉันแต่ฉันรู้สึกถึงเธออาตี้ไปทะเลถลายที่ไหนมาเนี่ยฮะถึงกลับมาดึกป่านเนี้ย
โรงพยาบาลมานะครับแม่ฮะตี้ไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่าลูกผมไม่เป็นอะไรหรอกครับอ้าวแล้วที่โรงพยาบาลมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าคนที่ไม่สบายคือท่านต่างหากครับคุณกรเกียรติครับเห็นว่าเป็นลมล้มลงไปตอนที่คุยงานที่บริษัทนะครับแม่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วล่ะตอนนี้ถึงมือหมอแล้วล่ะครับแถมอีกอย่างมีคนดูแลทั้งเยอะแยะนะครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับห่วงเราดีกว่าทำแต่งานกลับบ้านดึกไม่ค่อยได้พักผ่อนด้วยแล้วอย่างเงี้ยเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไงฮะครับแม่งั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะแม่ครับแม่บอกผมว่าการที่มีเขามันจะดีที่สุดใช่ไหมครับมันคือสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องที่สุดลูกที่คนเป็นแม่พึงทำและสำหรับคนเป็นลูกพึงได้ตี้ได้สิ่งนี้มันถูกต้องแล้วล่ะลูกผมจะรับมันไว้ครับแม่ผมจะพยายามให้มากกว่านี้ครับแม่ว่าตี้ทำได้ครับแม่แม่เป็นกำลังใจให้นะครับไปทำน้ำได้แล้วไปไปนอนโอเคครับเครียดเรื่องคุณพ่อค่ะก็เลยนอนไม่ค่อยหลับวิวรู้สึกว่าที่ท่านล้มป่วยครั้งนี้ก็เพราะวิวเป็นต้นเหตุไม่ต้องเครียดเรื่องนี้หรอกครับไม่ต้องกังวลหรอกเลิกโทษตัวเองเถอะครับนะคุณหมอท่านก็บอกแล้วว่าอาการโรคหัวใจของคุณพ่อควรจะเป็นมานานแล้วแค่มันเพิ่งเริ่มแสดงอาการให้เห็นวันนี้เท่านั้นเองส่วนเรื่องการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนกิจการเครื่องบินเช่าเหมาลำเนี่ยก็คงไม่จำเป็นแล้วล่ะครับคุณไม่ต้องรบกวนพ่อคุณละพาร์ทเนอร์ใหม่ของผมเขาตัดสินใจร่วมธุรกิจกับเราแล้วครับโดยที่เราแทบไม่ต้องลงทุนแคชโฟลว์อะไรเลยนี่เป็นการจอยเวนเจอร์ที่ถือว่าวินวินทุกฝ่ายแหมคุณพงษ์เก่งจังเลยนะคะวิวนี่ภูมิใจในตัวคุณจังเลย
แล้วพาร์ทเนอร์คนใหม่คนนี้เขาเป็นใครล่ะคะเอาไว้ผมพร้อมเมื่อไหร่คุณจะได้รู้เองครับว่าเขาเป็นใครจะรู้เหมือนกันนะว่าคนอย่างเธอทำยังไงท่านถึงได้เอ่ยชื่อได้ตลอดเวลาว่าทำไมแกจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ลงทุนกับผู้ชายอย่างคุณพงศธรแกต้องการอะไรแกต้องการจะพิสูจน์อะไรแล้วมันผิดเหรอที่ฉันจะทวงถามความยุติธรรมจากผู้ชายคนนึงถึงเวลาครอบครัวสุขสันต์แล้วสินะคูลไลน์โบเบลสเปรย์บายโดนัทนวัตกรรมใหม่เนื้อโฟมแตกตัวซึมซาบล้ำลึกกระชับสัดส่วนโทร1577เชิญร่วมสนุกตอบคำถามจากละครเงาเสน่หาเพียงตอบคำถามว่านิสาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่ออะไรพิมพ์1ออนชุมาพิมพ์2สิตางส่ง SMS คำตอบมาที่4747888หรือทาง Facebook ช่อง8ลุ้นเที่ยวเกาหลีฟรีกับนักแสดงนำจำนวน4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากที่เคยมองว่าแสนงดงามกลับต้องกลายเป็นความเจ็บช้ำด้วยน้ำมือคนที่ไม่คิดฝันไม่มีคนที่ดีแสนดีไม่มีคนที่เคยให้ความผูกพันมีเพียงแค่ฉันกับชีวิตว่างเปล่าวันที่ฉันทรมานทุกๆนาทีเธออยู่กับชีวิตที่ดีชีวิตฉันมีแต่คำว่าเหงาค่อยๆรวมเป็นความแค้นใจค่อยๆกลายเป็นไฟลุกลามแผดเผาอยู่ในใจฉันไม่มีวันหายไปจนนานเธอเจ็บช้ำดูเธอปวดร้าว